อาณาจักรเกรสนวรัตเสียเท่าไหร่ได้เป็นชายทั้งตัวเสียไปเท่าไหร่และความเป็นชายทั้งตัวอาณาจักรเกรสนวรัตทายาทเจ้าพ่อหนังเสียเจียงสืบทอดต่อสมบัติหมื่นล้าน เชื่อว่าหลายคนยังจำข่าวนิสิตหญิงคนแรกสวมชุดคุยนิสิตชายรับปริญญาที่แทบทุกสื่อกล่าวถึงด้วยความตื่นเต้นและพอยินดีกับความสำเร็จทั้งในแง่การเรียนและการเปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการของผู้ตกเป็นข่าวนวรัตเตชรัตประเสริฐหรือน้องเกรสลูกสาวเสียเจียงขำส้อยต่อท้ายที่เรามักจะได้ยินเสมอ วันนี้เกรซเป็นชายหนุ่มเต็มตัวแล้วแต่และถ้อยคาเทียนเรานั่งฟังอย่างสนุกสนานปนเคล้าไปด้วยสาระสะท้อนความแกล่งในตัวที่หล่อล้อมเขาจนเติบโตเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นซึ่งตอนนี้ทายาทหมื่นล้านเผยว่าตอนนี้เธอทํางานคีไอทีคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับคีไอทีทั้งหมดแล้วก็ทําแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อเม k บายเลิรกับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเพราะเราเรียนออกแบบมาโดยเฉพาะ และรู้สึกว่าทำไมไม่มีใครทำเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนไปตามใจเราได้เราเริ่มจากศูนย์นี่คือตัดไม้เองนะอีกอย่างคือเป็นดีเจตอนกลางคืนเรามีโอกาสได้ทำตั้งแต่เด็กๆเลยเราเป็นคนชอบเพลงอยู่แล้วและยังชอบจัดอยู่ ก็เลยทำเป็นงานรองตอนที่อยากเปิดเผยตัวเองเกรซบอกใครเป็นคนแรกไม่ได้บอกใครเลยเรารู้สึกว่าต่อให้พ่อหรือที่บ้านรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงขนาดนั้นและทางที่เราอยากเดินไปมันก็เอ็กซ์ตรีมมากๆเราจำได้ว่ากว่าคนที่คามเพจจะถูกยอมรับมันมีดราม่าเยอะแยะไปหมดพอยิ่งเห็นพี่ๆคนในวงการทลายกำแพงมาถึงจุดหนึ่งเขายังไม่ได้ถูกยอมรับขนาดนั้นเลยแล้วเราเป็นคนที่สังคมเห็นมาตั้งแต่เด็ก ว่าจะต้องเติบโตเป็นแบบนี้แน่นอนแต่โชคดีที่พ่อและครอบครัวเข้าใจและยอมรับได้ทั้งหมดและพร้อมสนับสนุนทุกอย่างตอนนี้เองด้วยความเป็นทายาทมือลา้านยิ่งทําให้เธอเป็นที่สนใจและจับตามองเรื่องนี้เป็นอย่างมากแถมเมื่อไม่นานมานี้จากญิงเป็นชายหล่อเท่เกรซนวััตเตชรัตประเสริฐลูกสาวสุดรักสุดห่วงของเจ้าพ่อหนังไทย เสียเจียงสมศักดิ์เตชะรัตประเสริฐรวยหมื่นล้านประธานกรรมการบริษัทสหมงคลฟิลม์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ายหนังที่ชอบผลิตหนังดีๆมีคุณภาพมาให้แฟนๆหนังได้ดูกันมาอย่างยาวนานเป็นลูกสาวเอ้ยลูกชายที่รักดีขยันขันแข็งทำงานมีความรับผิดช,ชอบสูงไม่เคยทำตัวให้คุณพ่อต้องปวดหัวและปวดใจเลยเพื่อตอบแทนความเป็นลูกที่ดีมาตลอดล่าสุดเสียเจียงใจป้ามพอควักเงินหลายล้านถอยรถเบนซ์สุดหรู ให้ลูกเลสไปขับเล่นๆเ,เ,เย็นๆใจเรียบร้อยแล้วนอกจากครอบครัวดีทัศนคติดีฐานะดีแฟนสาวก็ยังสวยมากๆอีกด้วยค่ะยกให้เป็นอีกหนึ่งทายาทเศรษฐีทั้งรูปหล่อและพ่ออย่างรวยมากอีกด้วยไม่แปลกใจเลยที่ใครหลายคนจะยกให้น้องเกลสเป็นต้นแบบของความคิดและการใช้ชีวิตขอชื่นชมในวิธีคิดของเธอคนนี้จริงๆค่ะ